การทำน้ำซุปนะคะวันนี้เราจะทำซุปเดียวเนี่ยเราใส่สองเมนูเลยเราเพิ่มน้ำหรือไม่คุณเพิ่มน้อยแล้วเราจะทำก๋วยเตี๋ยวด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับด้วยนะคะทำซุปทีเดียวไปเลยนะคะน้ำซุปเนี่ยอันดับแรกที่เราได้ที่โครงมาจะเป็นที่โครงหมูที่โครงไก่เราก็เอามาแช่น้ำเย็นล้างในสระนะคะล้างเกลือล้างหายคาวหายเหม็นแล้วแต่นะคะแล้วเราก็ไปแช่น้ำธรรมดานะอยู่เพิ่งต้มนะคะเอาไปแช่น้ำไว้แช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้อันนี้เป็นหลักการทำน้ำสต๊อกสะสมก็แช่น้ำเพื่อให้น้ำเลือดน้ำหวานหลายแหล่มันค่อยๆซึมออกมาแล้วมันจะมีความหวานแล้วมันจะหอมแล้วที่สำคัญคือหวานกระดูกมันออกมามากกว่าเนื้อถึงหลักความเป็นจริงมันมีพวกเลือดอยู่ในนั้นใช่ไหมถ้าเราน้ำร้อนไปลวกว่าความร้อนมันจะไปกั้นไม่ให้น้ำหวานไหลข้างในออกมามันก็เลือดตรงนี้มันจะไปแข็งตัวก่อนแทนที่มันจะออกมาเร็วๆอ่ะมันต้องใช้เวลาทำอย่างนั้นได้ไหมก็ได้แต่มันเสียเวลาต้องใช้เวลานานกว่าจะหวานเท่ากับการแช่ให้มันเลือดออกมาหมูที่เราได้นะคะเราอยากจะใช้สันคอสันนอกสันในสะโพกแล้วแต่ท่านนะคะใครชอบเนื้อส่วนไหนสันคอแพงหน่อยอร่อยสุดมันมีมันแทรกอยู่นะคะมันจะมีความนุ่มละมุนนะคะแล้วอันนี้อะไรในส่วนตัวมันเนี่ยอันนี้แพงสุดละอ๋อนี่สันคอสันคอจะมีไขมันแทรกนะคะจะเอาชิ้นใหญ่ๆไหมหรือชิ้นเล็กๆเลือกเอาจะเป็นเศษอยากให้มีเป็นเศษหมูอยู่ในราดหน้าไอซีซุกี้เราหรือว่าบะเริ่มเทิมแบบราคาปาบลงไปนี่แบบพร้อมจ่ายยอมจ่ายนะคะหั่นตามขวางของเส้นใยนะคะชิ้นเล็กใหญ่แล้วแต่เราแต่ถ้าอยากได้ให้ซุกี้เราดูอู้ฟู่อลังการคุณก็หั่นใหญ่ๆแต่บางๆนะคะหรือบางคนหั่นหนาแต่ชิ้นเล็กๆอ่ะมันดูเยอะเท่ากับชิ้นใหญ่นั่นแหละแต่ความน่ากินความดูแบบดูแพงอ่ะรู้ราดูแพงอ่ะนะมันก็ต้องชิ้นใหญ่ๆแต่เราบางหน่อยถ้าหั่นชิ้นเล็กๆอ่ะกูจะหั่นอย่างเงี้ยใส่เข้าไปหั่นจริงๆใส่อย่างเงี้ย20-30ชิ้นด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมันก็ดูเป็นเศษจริงๆเราก็เอาอย่างดีๆนี่แหละนะคะหั่นบางๆบางๆหนานะคะบางๆหนาบางๆหนาคือบางๆนะหั่นบางๆนะคะนะคะบางตามขวางของเส้นใยนะคะเวลาเราหมักมันก็จะนุ่มเร็วนะคะเนื้อสัตว์ก็จะนุ่มเร็วซึมเข้าเครื่องปรุงได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้เราจะหมักหมูสำหรับทำซุกี้นะคะถ้าเราเอารสจัดเกินเราบอกว่ามันอาจจะเค็มไปเพราะเราไปปรุงเรามีน้ำซอสของเราอีกนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงของเราไปก่อนเลยใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะนี่ถ้าใครอยากเพิ่มก็ตามนั้นนะคะนี่เราสูตรตามที่ให้ไว้นะคะคุณก็ไปดูรายละเอียดเลยน้ำตาลทรายซีอิ๊วคนเลยค่ะลูกพริกไทยน้ำมันงาเบกกิ้งโซดานะคะใช้ครึ่งช้อนชาถึง1ช้อนชาต่อ1กิโลนะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะเบกกิ้งโซดาไม่ใช่โซดาไฟนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอันเดียวกับโซดาไฟไม่ใช่นะคะโซดาไฟไว้ล้างท่อนะเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะช่วยให้เนื้อสัตว์เนี่ยเปื่อยนุ่มเร็วขึ้นนะคะไม่ต้องไปใส่ผงอื่นนะคะผงอื่นมันค่อนข้างอันตรายอันนี้โดนความร้อนมันก็สลายแล้วนะคะแต่เยอะมันจะเป็นฟองเหมือนแป๊บเลยนะเวลามันเดือดมันจะฟูขึ้นมาเลยนะคะเราใส่อย่างเงี้ยถ้าอยากได้นุ่มเร็วๆกว่านั้นอีกเราเอาไข่มาใส่นะคะไข่ทั้งฟองก็ได้ถ้าเอานุ่มมากๆแล้วสีสวยใสใช้ไข่ขาวนะคะเคล้าให้เข้านะไม่ต้องนวดขยำนะเพราะหมูเราบางไม่งั้นมันจะเหลว
ะคะหมูมันจะเละนะคะฉีกใส่ไข่ทั้งฟองถ้าใส่เยอะสีไม่สวยถ้ากรณีทำราดหน้านี่จบเลยนะสีไม่สวยต้องใช้ไข่ขาวเขาให้เข้ากันวนๆเลยลูกเออเขาแบบใครอยากจะใส่น้ำมันอื่นก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็พักไว้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้มันจะได้ช่วยให้มันนุ่มเร็วขึ้นนะคะใส่ตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือถ้าเราจะใช้วันพรุ่งนี้เราก็เตรียมหมักแล้วใส่กล่องใส่ตู้เย็นเก็บไว้ไม่ต้องใส่ช่องฟรีซนะคะใส่ช่องธรรมดาใต้ช่องฟรีซให้มันเย็นจัดๆถ้าใส่กระเทียมเข้าไปใส่แป้งเข้าไปถ้าทิ้งไว้ความเย็นไม่พอมันจะได้อะไรคะเออได้ชิ้นส้มมาได้แหนมเป็นแหนมมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนแหนมเลยนะคะเป็นไส้กรอกออกมาเลยไส้กรอกอีสานเนาะมีข้าวก็คือแป้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราหมักไว้เราไปใส่ตู้เย็นโอเคถ้าเข้ากันเรียบร้อยก็จบนะคะวันนี้นะคะเราจะใส่50ในสูตรนะคะคุณจดไปด้วยว่า50มันเผ็ดเท่านี้แต่เนี่ยคือ70เพราะว่ามันเท่าครึ่งนะคะใส่50แล้วคุณลองชิมดูว่าถ้าเอาพริกกิน50กรัมค่ะไม่ใช่50เม็ดนะดูจำนวนนะใส่50กรัมนะจ๊ะอย่า50เม็ด50เม็ดนี่ตาเหลือกเลยนะนะคะถ้าเราอยากได้เผ็ดน้อยกว่านี้ก็ลดจำนวนลงความเผ็ดทั้งหมดอยู่ที่ท่านแต่ละครไม่ได้ล้างใช่ไหมหรือว่าล้างแล้วทำมันเป็นสีของมันเป็นมันเป็นสีของมันนะคะสีของพริกเป็นแบบนี้นะคะใส่พริกอะไรอีกเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้นะพริกเต้าหู้ยี้กระเทียมดองกระเทียมกรีบใช่ไหมนะจ๊ะมันมีน้ำเห็นนะจะได้เห็นกระเทียมดองและน้ำของมันนะคะกระเทียมสดมีน้ำกระเทียมดองอย่างนี้ละถ้าเราใส่น้ำไปเยอะเกินอ่ะมันต้องออกในฟันเลอะเทอะเยอะนะคะเราเอาน้ำต้มสายชูเอาไว้เพื่อเอาไว้ล้างนะคะดูดิมันปั่นได้ไหมถ้าปั่นไม่ได้เราก็เพิ่มซอสพริกซอสพริกยังไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ลึกเราค่อยเอามาทีน้ำตาลเราจะเอามาปั่นไหมก็ไม่ต้องใครอยากมาปั่นก็ได้นะคะมันเลอะนะคะเอาน้ำที่ใส่เนี่ยใส่พอให้มันปั่นได้ถ้ามันดูมันหนืดๆเราก็เอาน้ำซีอิ๊วเนี่ยใส่เข้าไปพอให้มันปั่นได้นะคะเครื่องเราจะเสียบตรงไหนเอ่ยตรงนั้นนะคะอะไรเอ่ยตอนนี้จะปั่นเท่านี้ใช่ไหมเท่านี้ใช่ไหมมีทั้งหมดมีแค่นี้ที่จะปั่นนะคะตัวนี้เราบุบๆเสร็จแล้วมาโรยทีหลังนะคะพริกกระเทียมสดและน้ำกระเทียมนะคะเราใส่เข้าไปในนี้ปั่นนะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำส้มล้างอันดับแรกเราก็จะใช้น้ำซีอิ๊วล้างไปก่อนนะคะน้ำซีอิ๊วที่ถึงขยาวเลยค่ะกินได้ไงคะน้ำส้มสายชูล้างนี่นะคะล้างนี่เลยเอาให้หมดอย่าให้เหลือนะคะไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะนะคะเหมือนเลือดเลยนะขยับขยับละเอียดยิบก็ฝังให้ละเอียดยิบไปเลยนะคะแล้วแต่เอาทุกบทใส่มาเลยน้ำตาลใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศใส่น้ำตาลนะคะใครอยากจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ใช้ได้นะคะ
ตาลสันโหดชอบแม่เขาช่างเช่างหมูทำไม่ครบตาลมะพร้าวซอสพริกเนี่ยใส่มาเลยซอสพริกช่างเท่าไหร่ช่างเลยค่ะมันช่างเลยใส่หมูถูกขึ้นไหมคะตั้ง750กรณีนี้ถ้าเราอยากใส่รากผักชีนะคะรากผักชีแล้วก็ซอยๆแล้วก็โขลกใส่เข้าไปมันก็จะหอมนะคะเดี๋ยวพอมีเที่ยวละลายแล้วคุณก็ลองดูซิว่าเราก็จะมาร์คไว้ว่าในถ้าเราไปทำเราจะเพิ่มน้ำตาลไหมเราจะเพิ่มความเปรี้ยวไหมใส่ลงไปเลยเคี่ยวให้มันเดือดก็จบเลยนะคะแล้วเรามาใส่งาทีหลังน้ำมันงาใส่แล้วใช่ไหมน้ำมันงาเนี่ยเราจะยังไม่ใส่นะคะน้ำมันงาใช่นะน้ำมันงาน้ำมันงาเนี่ยเราเคี่ยวให้เรียบร้อยแล้วเราถึงใส่ถ้าเราใส่ไปตอนนี้เลยได้แต่กลิ่นน่ะมันจะหายไปด้วยโดนความร้อนกลิ่นมันก็จะระเหยออกไปด้วยนะคะงั้นเราเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำมันงาใส่งานะคะถ้าใครอยากได้สีสวยๆของผักชีซอยแล้วก็ใส่ทีหลังจากที่มันเย็นแล้วถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยมันร้อนมากๆผักชีมันก็สีไม่สวยเนาะงั้นเราจะใช้สมมติเป็นวันๆเอามาเติมถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยค่ะมันทำเก็บได้นานเลยนะคะอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะสัปดาห์หนึ่งทำครั้งหนึ่งถ้าเราทำต้องใช้เยอะๆนะคะแล้วเราก็เอาผักชีซอยๆใส่โรยเฉพาะเป็นวันๆไปมันจะได้สดใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟให้มันเดือดก็จบเลยนะคะใส่ทั้งหมดแล้วเคี่ยวเรียบร้อยเราเอาน้ำมันงาใส่เข้าไปน้ำมันงาใส่คนให้เข้ากันนะคะผักชีซอยๆยังไม่ได้ซอยผักชีที่เขาล้างไว้เมื่อกี้ค่ะเขาล้างให้เพื่อนล้างให้แล้วซอยละเอียดเพราะเราจะใช้เลยนะคะงาขาวโรยเลยค่ะสามารถเอางาขาวโรยให้คุณลูกโรยอย่างมีศิลปะใส่ผักชีซอยนะคะทำเหมือนหรือยังเหมือนแล้วเหมือนตอนนี้เหมือน 100% แล้วเหมือนหรือยังเฮ้ยมันหอมถ้าเราชอบเยอะกว่านี้ผักชีใส่ได้อีกเท่าหนึ่งเมื่อกี้นะคะเพราะว่าแต่ถ้าใส่เยอะไปมันก็จะเขียวไม่ค่อยสวยเอาให้ได้กลิ่นบ้างนะคะปกติถ้าสุกี้แห้งก็ใส่คุกไม่มีน้ำใช่ไหมแต่เราจะทำให้มันหอมขึ้นโดยการใช้น้ำมันค่ะใช้น้ำมันผักซอสซุกี้ของเรานะคะอันนี้เป็นเทคนิคอันนึงสำหรับการทำซุกี้แห้งให้หอมแล้วเนื้อสัตว์ของเราใน1เสิร์ฟเราจะใส่เท่าไหร่แล้วแต่ท่านอยากใส่หมูไก่มักไก่แล้วแต่นะคะน้ำที่จะใส่อยู่ที่เรานะคะว่าเราต้องการรสจัดแค่ไหนอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะวันนี้คุณจะใส่ให้ประมาณ1ถ้าเราไม่มั่นใจอย่าเพิ่งแก้ไฟแรงเกินนะคะเราจะทำไม่ทันนะคะใส่เท่าไหร่หอมน้ำนะคะน้ำมันหายไปนะแล้วก็ผัดเนื้อสัตว์เราให้สุกอื่นๆที่มันดูแล้วมันจะสุกยากนะคะอันนี้สุกยากนะคะเราก็ใส่ไปก่อนแต่ถ้าเราใส่นี่ลงไปก่อนมันจะนิ่มเกินมันก็ไม่อร่อยนะคะสุกหรือยังสุกเร็วขึ้นถ้าใครทำปลาหมึกแป๊บเดียวนะคะทำทะเลทำกุ้งอะไรพวกนั้นวุ้นเส้นเราจะใส่ทีหลังนะคะเราใส่ทุกอย่างไป
ไปเลยยกเว้นวุ้นเส้นสุกที่แห้งไม่ใช่แห้งจนไม่มีอะไรเลยนะคะให้มันสุกไปนิดๆสีอย่างที่บอกถ้าอยากได้สีเข้มก็ใส่ซอสแดงลงไปอยากให้ผักสุกวันนี้น้ำซุปใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวพอใส่วุ้นเส้นลงไปผักมันก็จะหายมีน้ำไหมใส่วุ้นเส้นลงไปนะวุ้นเส้นจะดูดน้ำออกไปนะคะเส้นมาก็ชอบแบบมีน้ำไหลเยิ้มๆนิดๆก็เพิ่มน้ำได้นะคะ